อาหารเช้านี้กินอะไรดีกินง่ายๆดีกว่าแต่สั่งเป็นเขียวหวานเขียวหวานปิ้งไก่แล้วก็ไข่ปลาต่างไปด้านล่างจ้าช่องจิตเนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆนี่แหละครับอยู่ง่ายกินง่ายสไตล์หน้าเล็กละนะอันนี้ก็ข้าวอันนี้ไข่พะโล้แล้วก็เขียวหวานไก่นะเน้นมะเขือบอกขอเน้นมะเขือเยอะๆแล้วก็มีแถมน้ำซุปด้วยน้ำเปล่าขวดหนึ่งให้ถ่ายว่าราคาเท่าไหร่40บาทนี่แหละอาหารเรา40บาทน้ำอีก7บาทรวมเป็น47บาทฮะแค่นี้ก็พอแล้วฮะสำหรับนาเล็กมื้อเช้ามื้อเช้าที่กินสายๆนะแมงวันมีอย่างมีส่วนร่วมด้วยมาทานข้าวกันเป็นไข่พะโล้แล้วก็เขียวหวานไก่ครับก็อร่อยครับนะมีออกรสชาติเผ็ดหน่อยเพราะถ้าจืดแล้วมันก็จะไม่อร่อยมันต้องมีเผ็ดๆบ้างก็ยังพอกินเผ็ดได้ไม่ถึงกับว่ากินไม่ได้เลยมีน้ำซุปน้ำซุปก็หวานชื่นใจเลยเต้าหู อร่อยฮะอร่อยมื้อนี้จะได้เลยกินแบบประหยัดนะไม่ได้อะไรมากมายกินพออยู่ได้กินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินฮะสี่สิบเจ็ดบาทก็โอเคนะ47บาทบางคนกินมื้อเป็นร้อยอ่ะนะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็อย่าไปเยอะฮะอย่าไปเยอะกินพออยู่ได้โดยเฉพาะร้านนี้นาเล็กกินก็ให้เยอะนะให้เยอะแล้วก็มีแถมมีอะไรเยอะแยะเลยมีทั้งแถมน้ำซุปนะกับข้าวก็ตักเยอะนะบางครั้งเราต้องมีแบบร้านที่รู้ใจบ้างThank you.
ือยิ่งช่วงนี้มันยิ่งแบบเอาอะไรแน่นอนไม่ได้เลยวันนี้ออกหาเงินได้นะวันพรุ่งนี้ไม่รู้จะออกหาเงินได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าจะติดโควิดกันหรือเปล่าถ้าติดก็ต้องหยุดนะอย่างน้อยก็10วันอ่ะสิบวันนี้ไม่ธรรมดานะสำหรับคนที่หารายวันนะคนที่หาเงินแบบรายวันเนี่ยหายไปเยอะเลยใครที่มีเงินมีทองก็อันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดนะอันไหนที่สามารถกินแบบผักสวนครัวอะไรที่เราปลูกเองได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วก็ปลูกต้นไม้ประเภทว่าไม้มงคลไม้ได้ไม้กินไม่ได้นะเพราะไม่มีใครทำให้กินถ้าเกิดว่ามีคนทำให้กินนะเต็มที่ปลูกเยอะแน่นอนอร่อยก็อร่อยวันนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็กินไปด้วยคุยกันไปด้วยเนาะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตตนัยชาแนลสวัสดีครับ